มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนราคาทองวันนี้ 21. พฤษภาคม65เปิดตลาดเช้าวันเสาร์ครับวันที่ 21. พฤษภาคม2565สมาคมค้าทองคำรายงานว่าราคาทองไทยวันนี้ครั้งที่1เมื่อเวลา9ก้นาิกานาทีราคาทองปรับขึ้น100บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละส0,000บาท ขายออกบาทละ3100บาทส่วนทองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ29455.88บาทขายออกบาทละ3600บาทครับสรุปราคาทองคําวันที่21พฤษภาคม2565ทองคําแท่งรับซื้อบาทละ30,000บาทขายออกบาทละ3100บาทราคาทองรูปพันธร์ รับซื้อบาทละ29455.88บาทครับขายออกบาทละ3 6 0 0บาทอย่างไรก็ตามสำหรับใครที่อยากซื้อขายรีบเข้าร้านทองกันได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพื่ินด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับ